โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับตอนนี้เราอยู่กันในรายการเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะช่วงนี้มาบ่อยเหลือเกินนะเทรดเอาคืนไม่อยากให้มันมีบ่อยๆเลยนะครับแต่ก็เทรดพลาดบ่อยนะมันก็เลยมีบ่อยหน่อยนะครับรายการนี้โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้เองผมเทรดแพ้ไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,000 ตีเป็น 1,200 เหรียญแล้วกันนะครับที่จริงมัน 1,000 ไม่ถึง 1,100 นะแต่ผมอยากจะทำลายสถิติตัวเองนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเทรดแพ้ไปทั้งหมดประมาณ 1,200 เหรียญนะครับซึ่งผมตั้งเป้าหมายว่าวันนี้จะทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญด้วยนะครับนั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องเทรดเอาที่ผมขาดทุนไป 1,500 เหรียญเนี่ยคืนกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ผมจะต้องเทรดทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญให้ได้ตามเป้าหมายของผมในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับสรุปว่าวันนี้ผมมี2ภารกิจนะฮะก็คืออย่างแรกเนี่ยผมจะต้องเทรดเอาคืน 1,200 เหรียญที่ผมขาดทุนไปกลับมาให้ได้ก่อนนะครับกับอย่างที่2ก็คือเทรดเอากำไร500เหรียญตามเป้าหมายวันนี้ให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรนะครับวันนี้รวมๆแล้วคือผมจะต้องทำกำไรวันนี้ให้ได้รวมทั้งหมดคือ 1,700 เหรียญนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับจะเป็น EP ที่2หรือเปล่านะครับที่รายการเทรดเอาคืนเนี่ยเอาคืนได้ไม่สำเร็จนะฮะมาดูกันนะฮะว่า EP นี้จะเป็น EP ที่2หรือเปล่านะฮะที่รายการเทรดเอาคืนเนี่ยไม่สามารถที่จะเทรดเอาคืนได้สำเร็จนั่นเองนะครับโอเคผมปาท่านผู้ชมพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคผมถ้ากดกันแล้วไปลุยกันเลยครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงต่ออีกไม้หนึ่งนะฮะโอเคไปลุยโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่เนาะเขากำลังวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับกราฟส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะกลับตัวลงอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมฮะต่อให้เขาจะเกิดการกลับตัวขึ้นสูงแค่ไหนก็ทำสุดท้ายเขาก็กลับตัวพยายามกลับตัวลงตลอดเวลาเลยและทุกครั้งที่เขากลับตัวลงถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆนะฮะเขาพยายามจะกลับตัววิ่งลงเป็นเทรนขาลงต่อให้ได้เสมอเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเขาพยายามกลับตัววิ่งลงอยู่เสมอเลยซึ่งครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเขาก็น่าจะเหมือนกับก่อนหน้านะครับก็คือเขาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงและพยายามจะวิ่งลงต่อเป็นเทียนขาลงให้ได้เหมือนกับก่อนหน้านะครับน่าจะพยายามทําเหมือนกันนะฮะก็มาดูกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมอันนี้เป็นการเทรดโดยประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับไม้นี้ผมไม่ได้กดโดยวิเคราะห์เทคนิคอะไรเลยนะผมประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับไม้นี้โอเคสรุปชนะนะครับสุ่มเสี่ยงจริงๆไม้แรก โอเคครับผมสรุปไม้ที่1ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อีก400เหรียญนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะในไม้ที่1นี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดโดยอาศัยประสบการณ์ล้วนๆนะครับในไม้นี้นะผมไม่ได้เทรดโดยวิเคราะห์เทคนิคนะครับเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาใช้ล้วนๆเลยก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าใครแบบอยากให้ผมวิเคราะห์ไม้แรกนี่นะแต่ไม้แรกเนี่ยผมวิเคราะห์ได้เท่านี้จริงๆนะครับมันเอาประสบการณ์มาเทรดอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเอาความรู้มาเทรดสักเท่าไหร่นะครับไม้แรกเทรดตามประสบการณ์ซะมากกว่าโอเคผมปาไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคตรงนี้เหมือนมีแนวรับสำคัญดักรออยู่1แนวนะครับเป็นแนวนี้นะแนวเล็กกระจิ๊ดลิดนะครับแต่ว่ามันส่งผลให้กราฟเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับก็น่าจะใช้เทรดได้นะผมตีแนวไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมมันมีแนวที่แบบค่อนข้างมีความสำคัญอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับไม้นี้ผมขอกดที่ 1,000 เหรียญเลยนะครับเพราะผมค่อนข้างมั่นใจมากว่ามันอาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นไปตามที่ผมคิดไว้หรือเปล่าทําไมวันนี้มันมีสัญญาณเกิดขึ้นบ่อยจังเลยหมายถึงว่าตอนนี้นะครับหมายถึงตอนที่ผมเทรดนี่นะไปแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เหมือนเขาจะลงมาชนกับแนวรับสําคัญนะครับซึ่ง
มันไม่ใช่แนวที่ใหญ่เท่าไหร่นะมันเป็นแนวเล็กๆนะครับนี่นะมันเป็นแนวเล็กๆแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับมันเคยเป็นแนวที่ส่งให้กราฟเกิดการดูดิดีดกลับเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมมันเป็นแนวที่เคยส่งให้กราฟกลับตัวขึ้นมาแล้วขึ้นมาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยกราฟณปัจจุบันกำลังจะลงมาชนก็แนวอาจจะส่งให้เขากลับตัวขึ้นไปเหมือนกับที่ก่อนหน้าเขาเคยส่งกราฟให้กราฟกลับตัวขึ้นไปก็ได้นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามโอเคมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับไม้นี้ผมวิเคราะห์แค่นี้จริงๆนะครับไม่ได้วิเคราะห์มากกว่านี้เลยนะเดี๋ยวถ้าชนะผมก็จะเทรดขึ้นไม้ต่อไปอีกแท่งหนึ่งด้วยนะครับจะเทรดขึ้นตอนกราฟแท่งใหม่อีกแท่งหนึ่งด้วยอีกไม้หนึ่งนะฮะไม่ใช่อีกแท่งหนึ่งลุ้นอยู่นะฮะเดี๋ยวกลัวแพ้หนักมากในไม้ที่2ชนะแล้วนะครับเอ้ารีบเหรอรีบเหรอถามจริงนะหมายถึงถามตัวผมเองเนี่ยรีบเหรอโอเคครับผมตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 2,200 เหรียญแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยจากพอร์ตเริ่มต้นของผม 1,000 เหรียญใช่ไหมครับตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้อีก 1,200 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจนตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 2,200 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่500เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 1,700 เหรียญตามเป้าหมายของผมในคลิปนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวผมจะรอเทรดขึ้นอีกไม้หนึ่งนะครับตรงนี้นะโอเคต่อไปผมเทรด650เหรียญแล้วกันนะครับมันขาดอีกแค่โอ้ขึ้นไปแล้วเสียดายไม่ได้กดมันขาดอีกแค่500เหรียญเองนะครับไม้นี้ผมเทรด600เหรียญแล้วกันนะครับอ่ะอุ้ยพลาดหรือเปล่าไม้นี้ลุ้นให้ไม่พลาดนะ ผมลุ้นให้ไม่พลาดนะคือถ้าพลาดนี่คือจบเลยคือผมไม่คิดว่าเขาจะย่อตัวลงมาแบบแรงขนาดนี้ครับแบบลงมาทันทีเลยอะแล้วก็มาปิดแดงตรงนี้นะครับตายแน่นอนไม้นี้ผมพลาดแล้วครับโอ้ my god ต้องลุ้นนะฮะว่าสุดท้ายแรงจากแนวจะส่งให้กราฟกลับตัวขึ้นได้เหมือนกับก่อนหน้าที่เขาเคยส่งกราฟให้กราฟกลับตัวขึ้นหรือเปล่าถ้าแรงของแนวมีผลขนาดนั้นจริงๆก็ไม้นี้อาจจะมีโอกาสชนะสูงนะฮะดูดิเขาขึ้นไปพ้นจุดออเดอร์ที่ผมเทรดนะครับแต่โดนแรงขายตีกลับมาให้ลงมาปิดแดงนะครับโอ้โหอาจจะแพ้เลยนะไม้นี้ลุ้นหนักมากลุ้นหนักมากพลาดแล้วฮะโอ้โหรู้ตัวเลยว่าตัวเองพลาดเอ้ยสามวิโอ้โหไม่ได้แล้วฮะมันผมไม่ได้ราคาเปิดอะเจ๋งเลยไม้นี้แพ้ครับผมไม้ที่3นะครับคือถ้าผมกดได้ราคาเปิดก็น่าจะชนะนะครับแต่ก็ติดนะครับ ก็เลยแพ้ไปโอเคไม่เป็นไรนะครับป้าเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับไม้ที่4ก็ผมมาติงเกียวเลยแล้วกันนะครับจะเทรดที่ไม้ต่อไป 1,500 เหรียญนะครับโอเคครับหลังจากนั่งเฝ้าไปเมื่อกี้นะฮะก็ บอกเลยว่าแอบเสียวเหมือนกันนะครับว่ากราฟจะไม่ส่งให้แนวนะครับแนวรับสำคัญจะไม่ส่งให้กราฟกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่ก็โอเคคอนเฟิร์มจากกราฟแท่งนี้นะครับเกิดเป็นลักษณะของพินบาร์นะแต่มันเป็นพินบาร์ที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อเข้ามามีผลกับตลาดแล้วกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับตอนนี้ผมรอให้กราฟแท่งนี้คอนเฟิร์มนะครับโดยการปิดเขียวนะปิดแดงก็ได้แต่เป็นแดงเล็กนะครับโอ้ไม่น่ากดเลยเหมือนจะพลาดอีกแล้วฮะทุกคนพลาดบ่อยจังพลาดบ่อยจังแต่เป็นช่วงนี้พลาดบ่อยเหลือเกินท้อแท้กับชีวิตโอเคครับพอมีลุ้นอยู่นะครับก็ไม้ที่เท่าไหร่แล้วนี่ไม้ที่4นะครับผมเลือกเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เขาลงมาทดสอบที่แนวรับสำคัญนี้แต่ว่าไม่สามารถทะลุไปได้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพยายามทะลุลงไปแต่ก็ทะลุไปไม่ได้นะผมก็เลยรอดูแอคชั่นว่าสุดท้ายเนี่ยตอนที่เขาทะลุลงไปไม่ได้เขาจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่านะครับสรุปก็กลับตัวขึ้นจริงๆนะครับกราฟแท่งนี้เนี่ยลงมาชนที่แนวรับแล้วก็โดนแรงซื้อตีกลับมานะครับตีกับชนิดที่แบบไม่เหลืออะไรเลยนะครับกลับมาปิดเป็นแท่งเขียวเล็กอยู่อย่างนี้เลยซึ่งแปลว่าแรงซื้อเข้ามามีบทบาทกับตลาดนะตอนนี้ค่อนข้างมากพอสมควรเลยฮะก็แปลว่าหลังจากนี้กราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับจะลุ้นเหลือเกินลุ้นเหลือเกินโอเคนะครับสำหรับไม้ที่4ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,750 เหรียญได้สำเร็จแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำกำไรมาได้
1,750 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือผมทำกำไรได้ถึง 1,700 เหรียญได้ตามเป้าได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับลุ้นระทึกจริงๆนะครับก็เทรดเอาคืน EP นี้ตามนี้แล้วกันนะครับหัวใจจะไปอยู่ตาตุ่มไหมสุดท้ายโอเคครับผมก็ใน EP นี้อาจจะเทรดฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนาะผมเพิ่งเทรดไม้พันแพ้ไปนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะผมเทรดแพ้เพราะผมไม่มั่นใจหรือเปล่านะครับผมเทรดไม้ละ 1,000 เหรียญแล้วผมเทรดแพ้ไปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งผมเทรดแพ้ไปแล้วผมไม่มั่นใจในตัวเองว่าเอ้ยผมกดไม้ละพันแล้วผมกลัวหรือเปล่านะครับสุดท้ายมันเลยทำให้แพ้ผมมัวแต่กลัวแพ้หรือเปล่านะครับในเทรดเอาคืนนี้ผมก็เลยเลือกที่จะเทรดไม้ใหญ่ไปเลยนะครับเพื่อทดสอบตัวเองนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยเรากลัวการเทรดไม้ใหญ่จริงหรือเปล่าหรือเราแบบแค่คิดไปเองนะครับสรุปก็ใน EP นี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าผมแค่คิดไปเองนะฮะ นะครับก็สุดท้ายผมก็ไม่ได้กลัวการเทรดไม้ใหญ่นะครับแต่ในไลฟ์มันอาจจะกลัวเพราะว่าเราแบบเทรดมันใกล้จะล้างพอร์ตแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยกลัวนะครับน่าจะประมาณนั้นนะตามนี้นะครับโอเคสำหรับไลน์นี้นะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับก็ผมเทรดทั้งหมด4ไม้ชนะ3แพ้1นะครับก็ทำกำไรได้ถึง 1,700 เหรียญได้สำเร็จนะครับเอาคืนที่ผมขาดทุน 1,200 เหรียญกลับมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ทำกำไรอีก500เหรียญตามเป้าหมายของวันนี้ได้สำเร็จด้วยนั่นเองนะครับวันนี้2ภารกิจลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ทุกคนจะต้องอึ้งกับเวลาแน่นอนฮะเพราะว่าผมด้วยความที่เทรดไม้ใหญ่เนาะแล้วก็จุดเข้ามันเกิดขึ้นแบบถี่มากนะครับทุกคนต้องตกใจกับเวลาแน่อ่ะทำไมมันไม่แคปเจอร์หน้าต่างให้ผมนี่โอเคนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเวลาไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือเวลาที่ผมใช้ทั้งหมดไปในคลิปนี้นะฮะฮึบ18นาทีครับผม ใช่ฮะนี่คือ18นาทีจริงๆเกิดอะไรขึ้น ใช่ฮะทุกคนดูไม่ผิดจริงๆนะครับนี่คือเวลาที่ผมใช้ไปทั้งหมดในคลิปนี้นะครับ18นาทีนะครับไม่รู้ตัดออกมาจะเหลือกี่นาทีนะฮะหรืออาจจะไม่ตัดอาจจะลงไปทั้ง18นาทีอย่างนี้เลย อาจจะลงไปทุกคนดูทั้ง18นาทีอย่างนี้เลยนะครับก็ตามนี้นะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้กันนะครับก็สรุปทำกำไรได้ตามเป้าหมายแล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด18นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมด4ไม้นะครับตามที่ผมเทรดให้เพื่อนๆรับชมไปในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทรดเอาคืนที่ยังทำได้อยู่นะ นะฮะยังทำได้อยู่อีก1 EP นะครับโอเคครับผมก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.